จาการ์ตาแค่นิดเดียวนะมันไม่สำคัญหรอกระยะทางอ่ะไม่ว่าจะใกล้จะไกลแต่มันอ่ะสำคัญที่เราสองคนอ่ะจะมั่นคงต่อกันขนาดไหนมากกว่าพี่มงเดี๋ยวผมช่วยเอาดิของมีวันนี้ใช่ปะปังปะถามจริงพี่ฟ้าไม่มาส่งอ่ะเสียใจปะเฮ้ยเขางานยุ่งอ่ะหน้าที่สำคัญกว่าปะวะแค่ไปส่งสนามบินเองเอางี้พี่อะไรผมไม่มีฟ้าเองมงคะฟ้าอยู่นี่แล้วมีอะไรของเองเนี่ยเดินทางดีๆนะคะมงพี่การสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงหมงไปไหนเนี่ยไปอินโดครับพี่อ๋อไปอินโดอ๋อโอเคโอเคเอาดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่ๆที่นู่นเนี่ยเขาตั้งใจช่วยเหลืออยู่แล้วล่ะนะครับทุกอย่างจะเรียบร้อยคำพูดของพี่การทำให้ผมสบายใจขึ้นมากจริงสินะที่ไหนๆก็เป็นบ้านเหมือนบ้านของเราที่ไหนก็มีพี่ๆเพื่อนๆช่วยเรียกแท็กซี่ให้ผมคันนึงครับไปไหนครับไปสุวรรณภูมิครับแต่พอนึกถึงวันที่เราต้องห่างจากพวกเขาเหล่านี้มันก็น่าใจหายเหมือนกันนะเจอกันวะโอ้ยนี่มันครบ100ปีแล้วล่ะครับเนี่ยน้องครับโอ้นี่ถ้าเป็นต้นไม้มันคงจะต้นใหญ่มั่นคงน่าดูเลยนะเนี่ยใช่ครับมั่นคงและยั่งยืนมากครับพอไม่มีหมงฉันรู้สึกเหงายังบอกไม่ถูกแต่ก็ยังดีนะที่ยังมีน้องรักอย่างซุยคนนี้นี่แหละทำอะไรเธอก็จะมีแต่เรื่องกินกินกินที่ใส่ถุงย่อยสลายได้นะครับคุณหมอแล้วดีด้วยใจดีจังเลยซุยเป็นคนอารมณ์ดีทำให้ฉันยิ้มได้อีกครั้งในยามที่ไม่มีเธอนะหมงไม่โทรหาพี่เขาหน่อยเหรอบางครั้งการปรับตัวเข้ากับที่ใหม่ๆเจอเรื่องใหม่ๆหรือแม้กระทั่งพบคนใหม่ๆมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายที่ได้พิสูจน์ตัวเองนะฟ้า Yes Oh hi Shirasa How do you do How do you do My name is Henry I'm a marketing manager at ACG Indonesia และนี่ก็เป็นอีกวันนึงนะหมงที่ฟ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในงาน SCG Innovative Trend Design แต่น่าเสียดายมากๆเลยนะที่หมงไม่ได้มาด้วยSo what's the good design? The good designer always recognizes that design are exactly instinctive to resolve numerous difficult problems that related to วันนี้ฟ้ายังได้กลับมาเจอน้องๆด้วยนะทั้งดินซุยหวานเป้งหมงคงไม่รู้จักหวานกับเป้งละสิหวานน่ะเขาเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์สาวจาก SCG Experience เจ้าแม่นักช็อปตัวจริงของเซลล์ที่ไหนนะเจอหวานได้ที่นั่นแน่นอนส่วนเป้งเด็กเนิร์ดประจำแก๊งจาก SCG Paper เรื่องกระดาษนะต้องยกให้คนนี้เลยถึงตอนนี้ฟ้าจะมีเพื่อนอยู่เต็มไปหมดแต่ยังไงก็ไม่เหมือนมีหมงอยู่ข้างๆหรอกนะหมงอยู่ทางนู้นสบายดีใช่ไหมงานเป็นยังไงบ้างที่นี่เฮนดีดูแลหมงเป็นอย่างดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนเรื่องงานปัญหาหลายอย่างที่เข้ามาทำให้ผมเก่งขึ้นช่วงนี้หมงเองก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปสักเท่าไหร่เพราะที่นี่ฝนเริ่มตกแล้วนะเฮียข้าวมันไก่5ไก่ซ้ำหนึ่งไม่ตับเร็วๆสวัสดีค่ะรายงานฟ้าที่หมงเขาไม่เป็นไรหรอกอยู่คนละที่กันก็ดูข่าวเฉยๆไม่คิดอะไรซะหน่อย
หรอมีผู้ที่ต้องการบอกว่าไม่ตับไม่ตับใส่ตับมาอีกแล้วเอาแถมเจ๊แถมละกันกินเยอะๆนะลูกนะเอาซบอีกหนึ่งแล้วหลังจากวันที่ไปงานกลับมาก็ได้แรงบันดาลใจมาเพียบเลยฟ้ากับน้องๆนะจะรวมกลุ่มการเสนอโปรเจกต์ไปโชว์ในงาน SCG Expo กันด้วยนะเออนี่พวกเราเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมพวกข่าวน้ำท่วมภัยพิบัติอ่ะมีเยอะมากเลยนะสังเกตไหมแสดงว่าตอนนี้โลกเราอ่ะกำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเจว่าเรามาทำอะไรเพื่อที่จะรับมือกับโลกแห่งอนาคตนี้ดีกว่าทำอะไรดีนั่นเนี่ยดิทำอะไรดีเอางี้เรามาโฟกัสที่บ้านแห่งอนาคตดีปะที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นเออโอเคเลยโอเคโอเคแซนด์วิชได้แล้วครับครับแซนด์วิชน่ากินมากเลยอ่ะน้องคะน้องไม่ได้สั่งนะคะอ้าวพี่สั่งให้เองล่ะเป็นของขวัญสำหรับนักคิดรุ่นใหม่อย่างพวกเราให้พี่ร่วมทีมสักคนได้ไหมได้ได้ชื่อดุยครับพี่ดุยเขาเป็นหัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องจักรของโรงงานปูนซีเมนต์เห็นหน้าดุๆอย่างนี้เนี่ยนะแต่พี่เขาอ่ะใจดีมากๆเลยแถมเขายังคอยสอนเรื่องต่างๆให้เราอีกหลายเรื่องพวกเราอ่ะก็เลยตั้งฉายาให้เขาว่าใครมีปัญหาต้องปรึกษาน้าดุยตอนนี้นอกจากงานของฟ้าเองแล้วอ่ะฟ้าก็เริ่มทำโปรเจกต์กับพี่ดุยแล้วก็น้องๆไปด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวเลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรดีอุ๊ยทอทีนะหมงเผลอคุยแต่เรื่องงานอีกแล้วอ่ะที่นี่ปลอดภัยดีเราอยู่คอนโดไม่ได้เป็นอะไรมากมันทำให้เราคิดถึงตอนน้ำท่วมที่เมืองไทยครั้งนั้นมันหนักมากแต่เราก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีฟ้าสบายใจได้นะเฮ้ยไฟดับแล้วจะส่งไปถึงไหมเนี่ยทำไมไม่ส่งข่าวมาบ้างเลยนะคนยิ่งเป็นห่วงอยู่เฮ้ยพวกเราโปรเจกต์ของเราเอ้ยบ้านนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแต่ว่าต้องมีอะไรบ้างวะเฮ้ยอย่างแรกเลยฉันว่าดีไซน์มันต้องสวยแบบล้ำๆหน่อยเฮ้ยมีได้หรอกหวานต้องคำนึงถึงต้นทุนกับความคุ้มค่าด้วยสิเอะอะเอะอะจะมาสวยอย่างเดียวได้ยังไงคุ้มค่าก็สำคัญสมมุตินะแกมีเงินอยู่100บาทแล้วแกจะช่วยคนที่เขาหิวข้าวแกจะเลือกซื้อสปาเกตตี้เขากินงั้นเหรอเป็นฉันนะฉันจะซื้อข้าวผัดหมูช่วยเหลือเขาร้อยหนึ่งอ่ะช่วยเหลือคนหิวโหยทั้งสองสามที่ที่หิวอ่ะไม่มีหรอกฉันน่ะไม่ได้หิวหวานว่าแหละชาบูน้ำดำปะเฮ้ยชวนซูยแกชอบดีฉันมีโปรโมชั่นแกชอบดีมันชอบมากันสิเอาส้มไปกินอะไรช่วยจริงจังกันหน่อยได้ไหมมัวแต่เล่นกันอยู่ได้จะทำกันจริงๆป่ะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ฟ้าขอโทษนะฟ้าคงเครียดไปหน่อยโทษนะคะนะดุยเอานั่งก่อนนั่งก่อนฟ้านั่งก่อนนั่งใครหรอกนั่งก่อนมาต่อมามีอะไรอีกปะไปที่แมทเทียลมาเอามาเล่นกันใช่ทุกคนมิทติ้งเสาร์อาทิตย์เนี้ยฟ้าคงไม่ได้ไปด้วยนะว่าจะไปหาพวกเด็กๆบนดอยอ่ะฮะเจ๊จะปิ๊กบ้านกันว่าจะไปรีเซ็ตตัวเองอยากได้พลังกลับมาทำงานมากขึ้นน่ะเฮ้ยงั้นเสาร์อาทิตย์นี้มันก็ตรงกับลองวีคเอนด์ดิเออไปด้วยนะเจ๊นะจะขอให้เธอมั่นใจจะกี่สิบปีกี่ร้อยปีเราจะยังมีโลกที่สดใสสิ่งที่เรานั้นร่วมสร้างด้วยใจจะกลายเป็นความจริงที่ยั่งยืนวาดล
ะสวยงามเหมือนในความฝันวาดด้วยมือของฉันและเธอตอนนี้พวกเราอ่ะได้แนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นและเข้าใกล้ความจริงเข้าไปอีกขั้นแล้วนะว่ามาผมเจอปูนกันความร้อนเมื่อฉาบปูนนี้เข้าไปนะบ้านมันจะกลายเป็นฉนวนกันความร้อนเลยที่สำคัญราคาถูกแล้วก็เบาด้วยโอ้โหเนี่ยนะจะบอกให้สามารถทำให้เกิดอินโนในเรื่องการออกแบบได้แทนดูนี่ฉันเอาอะไรมาอะไรอ่ะมันเป็นปูนที่ดูเหมือนปูนธรรมดาแต่จริงๆมันไม่ธรรมดานะคะขอบอกเลยว่ามันสามารถจะมีรวดลายได้เวลาโดนความชื้นค่ะในโชว์เลยคนเซอร์ไพรส์เฮ้ยบ้านว่ามากเลยนี่นี่นี่เนี่ยมันคือเส้นใยจากเยื่อกระดาษแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ด้วยนี่จะว่าไปพูดถึงพวกแบบเอ็กซิเลียไปแล้วใช่ป่ะเรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องอะไรนี่ก็สำคัญนะแล้วน่าจะคำนึงถึงคนสูงอายุกำลังจะพูดถึงผู้สูงอายุเลยนี่ฉันมีที่นอนเมมโมรี่มานำเสนอมันอะทำมาจากโพลียูรีเทนซึ่งวัสดุตัวนี้นะมันจะให้ความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นง่ายคงรูปแล้วเวลาแบบว่าเราไปนอนนะมันก็จะรับกับสรีระร่างกายของเราได้พอดีเลยนะดุยคะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะทำไมต้องมองหน้าหาดิวะยกตัวอย่างโอ้โหให้โดนจริงๆมันอ่ะจะช่วยลดอาการปวดหลังได้อย่างดีเลยล่ะโอ้เห็นด้วยเห็นด้วยเอางี้นะจัดมาเลยทุกคนส่วนเรื่องต้นทุนเดี๋ยวฉันจัดการเองบ้านหลังนี้นะต้นทุนต้องต่ำที่สุดแต่คุณภาพเต็มเปี่ยมไปเลยใช่เฮ้ยพี่ว่าสิ่งที่พวกเราคิดที่พวกเราทำเนี่ยมันเพื่ออนาคตจริงๆเลยนะต้องการที่จะดูแลใส่ใจกันนะคะทุกอย่างเหล่านี้ครับจะช่วยลดการใช้พลังงานต่อไปอ่ะเราก็จะพัฒนาและทำให้มันเกิดขึ้นจริงในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะทำมาจากอะไรอ่ะวัสดุโพลียูรีเทนค่ะเราให้ชื่อมันว่าเมมโมรี่โฟมนะคะจะทำให้รู้สึกว่านอนหลับสบายไม่ปวดหลังเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะพอจบงาน SCG Expo ฟ้าก็พาทุกคนไปในที่ที่ฟ้ากับหมงคุ้นเคยดีพี่ดุ๋ยนะแกอินสุดๆแถมยังให้แง่คิดกับพวกเราอีกด้วยสิ่งดีๆที่พวกเราทำทุกสิ่งทำเหมือนต้นไม้ต้นนี้มันจะสวยงามและยั่งยืนวันเกิดคุณทุกปีไม่รู้ทำไมเราสองคนต้องมาดูต้นไม้ต้นนี้นะหมงได้เห็นผลงานของฟ้าแล้วนะหมงภูมิใจในตัวฟ้าและทุกคนที่ตั้งใจทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นก็เพราะเรื่องราวและผู้คนรอบๆตัวฟ้าทำให้ฟ้าได้รู้ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการที่ใครให้เรา
แต่เกิดจากที่เราได้ให้ไปต่างหากเนอะจากนี้สัญญาที่เคยให้ไว้กับเธอรักษาด้วยใจหลากหลายร้อยพันความฝันที่เราวาดกันไว้จะเป็นจริงสักวันอนาคตจะเป็นอย่างไรอยากจะขอให้เธอมั่นใจจะกี่สิบปีกี่ความฝันว่าด้วยมือของฉันและเธอ